ราชดำเนิน Introducing our referee on stage, Mr. Satra Supasai. And now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting our the blue corner, 22 years of age, his stance, 185 centimeters tall, and weighing 154 pounds. He will record of 58 wins, 20 losses, and 2 draws. He is the current WBC Muay Thai Super Welterweight World Champion, and former Outdoor Stadium Champion, and IFBA World Championship Gold Medalist, representing Roy Ed Province, Thailand. Let's hear it for Thanan Chai, Sit Song Pino! And his opponent, fighting out the red corner, 24 years of age. He stands 185 centimeters tall and weighs in 153.6 pounds. He holds an undefeated record of 38 wins. He is RWS 2022 Super Welterweight World Champion and current Rajadamnern Stadium Super Welterweight Champion, representing Dominican Republic. Let's hear it for Daniel Rodriguez Sinmi Muay Thai. เอาละครับเริ่มแล้วครับผู้ที่แฟนมวยรอชมครับแชมป์โลกประวัติศาสตร์ครับเดนิเอลโรดิเกซินบีมวยไทยครับนักชกเชื้อสายโดมินิกันสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับมุมแดงครับนี่คือแชมป์2เส้นครับแชมป์โลก RWS ครับแล้วก็แชมป์เวทีราชดำเนินรุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวทครับวันนี้ประเดิมนัดแรกเจอกับธนันชัยสิทธิ์2พี่น้องครับนักชกที่ต้องบอกว่าจะมองข้ามเขาไม่ได้ครับแม้ว่าเขาจะเป็นม้านอกสายตาครับทุกไฟนะครับที่ถูกมองข้ามครับเขามักจะทำผลงานได้ดีครับแล้วก็เคยมาโชว์ฝีไม้ลายมือในรายการ RWS ของเราแล้วด้วยครับวันนี้นี่มาอยู่ในทัวร์นาเมนต์ครับแดเนียลเดินเร็วทันทีครับพยายามที่จะตัดไปที่แคบลงครับก่อนเกมการชกครับเจ้ายาวครับเขาเองเขาทราบดีครับว่าถูกมองให้เป็นมวยรองบ่อนครับมีโอกาสที่จะชนะน้อยเหลือเกินครับวันนี้แต่เขาบอกว่าเขาเตรียมตัววางแผนการชกวันนี้มาเพื่อเอาชนะเดนเนลโดยเฉพาะเลยครับครับจากนั้นแล้วต้องดูกันครับวางแผนมานะครับจะทำได้ตามแผนหรือเปล่าก็เตะขวากับเกี่ยวเกี่ยวแล้วเอาขึ้นไม่ได้ครับมาแล้วหมัดน่ากลัวครับคือหมายความว่าของเดนเนลโรดิเกสก็นั่นคือหมัดนะครับปีที่แล้วนี่สิ่งที่ทำให้เขาคว้าแชมป์ได้คือพลังหมัดของเขาครับต่อยยอดวิชาซุปเมาจนเบียดเอาชนะแบบไม่เอกฉันท์ได้ถึง2ไฟครับแชมป์น่าสนใจครับโอ้หมาแล้วแต่แข้งขวาของธนันชัยนี่ก็ถือว่าชิงเตะแล้วก็ทำได้ดีเหมือนกันครับสายกับสายทางเดียวกันต้องออกแข้งหน้าครับไม่บ่อยครั้งครับที่เดนิเอลโรดิเกสครับจะเจอกับผู้ชกที่มีรูปร่างสูงกว่าเขาครับปีที่แล้วนี่ยอดวิชัยก็ไม่ได้สูงกว่าเขาเลยครับจังหวะขวางและสับศอกครับของธนันชัยครับดูซิว่าหยุดไปนานครับของแดเนียลครับจะมีผลไหมครับแดเนียลเองครับปีนี้นี่มีหลายคนครับที่อยากจะลากแขนเขาโดยเฉพาะยอดวิชาครับขณะที่เจ้ายาวธนันชัยเองก็ต้องการที่จะหักปากกาเซียนครับเขาเองก็บอกว่าเรื่องของแดเนียลเองไม่เคยเจอนักมวยตัวใหญ่ๆอย่างเขาครับซึ่งเขาเองมั่นใจเขาว่าทุกการเขาเนี่ยมีดีพอดีครับจังหวะนี้ครับแอคชั่นครับแม่ดูตื่นเต้นดีเหลือเกินของธนันชัยแล้วที่สำคัญคือกะมาล้างแค้นให้รุ่นพี่ด้วยครับอย่างทางด้านสถานฟ้าครับซึ่งวันนี้มาดูด้วยครับสถานฟ้าโดนมุมนี้แหละครับมุมที่โดนแดนเนียลครับไปพูดแบบนี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวดูครับจะซ้ำรอยหรือเปล่าแดนเนียลบีบเกมเข้าไปครับทีมนำไปก่อนหมัดขวาหุ้มเข้าไปโอ้หน้าหวาดเสียวครับโอ้เอาครับจังหวะสอดแขนไอ้ครับล็อกมาแม่เป็น3นาทีที่อึดอัดแล้วก็กดดันของทั้ง2คนครับเหนื่อยแทนกรรมการแล้วก็แฟนมวยครับใกล้เคียงกันมากครับแบบนี้ครับยังไม่มีอะไรที่โดดเด่นแบบเห็นได้ชัดเลยครับแชมป์นี่ครับคนนี้ก็เน้นเปิดเกมครับเตะซ้ายครับลองใช้คืนแล้วก็หมดยกย
ัวยกระบบหายใจทั้งคู่ก็ยังดูสบายๆกันอยู่ครับสนุกตื่นเต้นกันต่อครับที่บ้านของมวยไทยกับ RWS ราชดำเนิน World Series Tournament 2023ของรุ่นซุปเปอร์เวเตอร์เวทยกที่2แล้วครับแดเนียลราชันไร้พ่ายครับกับธนันชัยคะแนนยกแรกนี่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากครับแชมป์ครับมาดูกันครับว่าเรามีการเปิดเผยคะแนนทุกยกครับนี่ครับแดเนียลครับชนะไป2-1เสียงครับเสียงแตกครับยกแรกก็บอกว่าเบียดจริงๆนะครับเพราะว่าอาวุธใกล้เคียงกันเอาดูยกนี้ยก2แดเนียลเปิดเกมครับจับนายเด้งไปเลยครับแชมป์เอาครับเดินบ้างครับธนันชัยครับเตะหลุดครับแดเนียลครับยกนี้ก็ไม่ได้เดินเหมือนยกที่ผ่านมาครับเตะขวาครับเตะทีนึงยัดคิวให้ทีนึงครับดูไม่รีบร้อนครับเจ้ายาวครับแม้ว่าคะแนนจะตามหลังครับไปเรื่อยๆไปเนิบๆตามเกมของเขาเน้นแข้งขวาหน้าอยู่แล้วครับตอนนี้ครับนี่ครับมีหมัด1 2แล้วขวาหน้าขยับขึ้นไปแต่เนี่ยต้องเอาขวามาแก้เหมือนกันครับตอนนี้อู้สับศอกครับโอ้สับศอกคืนครับจังหวะขวางครับครับกรรมการแยกมาก่อนครับขยับปักหลักเตะพับในขวาขึ้นมาครับธนันชัยระมัดระวังกันแบบสุดที่สุดเด็ดครับแต่เนี่ยเองก็ระวังแข้งขวาของธนันชัยครับขณะที่ธนันชัยนี่ต้องบอกว่าระวังแบบสุดๆครับหมัดซ้ายของแดเนียลนี่ครับซ้ายมาอีกแล้วครับหมัดพยักหน้าครับแดเนียลครับโอ้หมัดขวาครับแม่นครับต่อยขวาคืนครับธนันชัยยังไม่โดนยับเกมเข้ามาครับเจ้ายาวโดนหมัดซ้ายแล้วครับแม่จังหวะ2แดเนียลครับออกหมัดซ้ายได้ดีมากสอกมาแล้วครับเอาธนันชัยเอาความใหญ่เด้งตีอ้าวเด้งตีแบบนี้นี่ได้เสียวได้เฮได้รู้เลยครับจันโอ้โหเอาสิครับนี่ครับมันจะต้องมีจุดเปลี่ยนอาวุธจุดเปลี่ยนครับโอ้แต่ก็ไม่ยอมเดินต่อเนื่องครับอาจจะอย่างเชิงดูเชิงของแดเนียลโรดิเกสก่อนครับจังหวะลุยเข้าไปดีเป็นยังไงจิ้มขวาเอาจิ้มครับเอาดีครับตีครับแต่แดเนียลก็มีดีเหมือนกันครับตีคืนสับสองมาครับธนันชัยแดเนียลล็อกแล้วไอ้ครับโอ้ยธนันชัยแม่ธนันชัยนี่แกล็อกแล้วตีไม่เหมือนยอดวิชาครับตอนต่อยกับแดเนียลยอดวิชานี่แกก็ตั้งแกก็เสียบไปเลยแต่ว่าธนันชัยนี่ใช้ความใหญ่ครับพอล็อกได้กระทิ้งน้ำหนักทั้งตัวเดี๋ยวดูครับเนี่ยครับลากมาแล้วตีครับครับตีครับตีซ้ายวงในเนี่ยเริ่มเห็นอาวุธชัดเจนครับแต่วงนอกนี่ก็ยังดูประหยัดอาวุธกันอยู่ครับระวังหมัดซ้ายของแดเนียลครับธนันชัยโอ้โหขวาเตะเฉียวไปนิดเดียวครับแม่เร็วมากครับแดเนียลหลบนิดเดียวเองครับสายตาดีครับโชว์เลยครับไปซ้ายครับแดเนียลก็ไม่ได้เร่งผีผามเดินเร็วอะไรมากมายครับไปพับนายครับสกัดไว้ก่อนครับกันที่จังหวะครับแม่ธนันชัยก็ต้องบอกว่าเขาวางเกมได้ดีมากครับดีแม่แดเนียลมาช่วยในเกมของเขาครับดูครับนี่นะครับใช้ช่วงยาวๆแลกกันครับปลายยกฟันจริงๆครับโอ้ต่างฝ่ายต่างโดนครับโดนด้วยกันเป็นคู่ครับหมดยกครับเริ่มหายใจยาวขึ้นครับโอ้โหยกที่3ไม่รอดูคะแนนครับแดเนียลเปิดเกมลุยแหละครับแลกหมัดท้าดวลท้าบวกครับเอ้าดูเอาเลยครับนี่คือเหตุผลที่แดเนียลบวกครับเพราะว่ายกที่ผ่านมาธนันชัยชนะไป10-9ทั้ง3เสียงครับโดนกันโคเอาแล้วครับทีต่อทีใครดีใครอยู่ครับหมัดก็มีหมัดแข้งก็มีเข่าก็แลกกันเอาแล้วครับโอ้โหนี่ครับโอ้มันหยดติงครับไปต่อครับแหมเพิ่งจะมาใส่กันต้นยกเองครับโอ้ต่อยหมัดคล้องมาตีครับโอ้โหเหตุผลครับแดเนียลออกมาเร่งเร็วครับย้ำอีกทีว่ายกที่2ครับธนันชัยครับธนันชัยก็เป็นฝ่ายชนะไป4-9ทั้ง3เสียงครับคะแนนตอนนี้นี่19-19 2เสียงแล้วก็20-18 1เสียงเอาว่าดีว่ากรรมการเร็วครับเกือบตกเวทีทั้งคู่ครับเอาครับนี่ครับยังทันเกมครับเดินเข้าหาครับแดเนียลซ้ายครับต่อยหมัดครับหมัดครับเน้นที่หมัดครับ
ธนันชัยก็จะรับไปมากก็ไม่ดีครับต้องออกติดเบรกไว้บ้างครับเนี่ยครับไม่ออกเลยเนี่ยไม่เจ็บครับพอไม่เจ็บแล้วก็ต่อยได้ตามใจชอบก็จะเนี่ยเอาแขนขวาไปธนันชัยธนันชัยเตะซ้ายคืนขยับมาครับเดินไปขวาพับในขวาอีกทีครับเป็นเกมชิงจังหวะกันครับหลังจากที่แลกกันครับช่วงแรกครับต้องดูนะครับธนันชัยเองพยายามจะดึงให้เดนเนลมาชกในเกมของเขาครับชิงจังหวะออกอาวุธยาวๆครับไม่ยอมแลกหมัดด้วยเดนเนลเองพยายามจะใช้หมัดครับแต่ว่าเกมมันบังคับให้ต้องแลกอาวุธยาวๆครับแชมป์เอาครับอะไรก็ชักจะไม่แน่ครับเพราะว่าโอกาสที่เดนเนลจะแพ้เป็นไฟแรกในชีวิตก็เกิดขึ้นได้ครับยังเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าคะแนนเสียงส่วนมากตอนนี้เสมอกันอยู่ครับเอาดูเดนเนลเปิดเกมเข้าไปกับนาทีสุดท้ายมาซ้ายยังไม่โดนครับโอ้โหสับศอกครับโดนสับศอกโดนแล้วจังหวะโอ้โหหมัดไม่ได้ศอกก็ยังดีเดนเนลบอกเอาครับมีครับปัดซ้ายครับเต็มหน้าครับโอ้โหโอ้รับเยอะนี่ไม่ดีแน่ครับธนชัยต้องมีถอนต้องมีโต้คืนบ้างเอาเดนเนลขวาในลำตัวเน้นหมัดแล้วครับดูครับเร่งเกลือเลยว่าดอกนี้ครับธนชัยล็อกมาแล้วกดนะครับกดโชว์ให้ช่างภาพกดชัตเตอร์ด้วยขวาคอครับขวาคอมาแล้วตั้งเข่ารอเลยครับไอ้ขวาเกี่ยวได้แล้วปัดคืนไปของแดนเนียลครับตีซ้ายโอ้นี่ครับจังหวะล็อกครับอาวุธมวยไทยในเรื่องของการให้คะแนนครับจังหวะออกจังหวะนี่ครับโอ้โหเดือดจนวินาทีสุดท้ายครับซุปเปอร์เวลเตอร์เวย์ครับที่สุดท้ายนัดแรกครับเดือดจริงๆครับโอ้นี่ครับมันจะเพิ่งจะมาเดือดกันตอนช่วงหลังเองครับโอ้จะขอโทษขอโทษเลยครับบวกหมัดครับธนชัยเนี่ยออกมาเกมตั้งรับครับแล้วโดนหมัดแล้วปล่อยครับต้นก็บอกว่าต้นยกสามดีเดนเนลนี่เล่นเกมได้ดีมากครับเอาหมัดมาสู้เลยครับโอ้ยการคอด้วยครับใช้ที่จังหวะในคืนนั้นครับมวยไทยทั้งบู๊ทั้งบุกครับนี่ก็ต้องบอกว่าถ้าคนอะไรจะตายมาเจอกันนะคนหนึ่งบุกคนหนึ่งเจอครับขับต่อปวดหมัดซ้ายครับเรียกก็โดนเหมือนกันครับมันมีเข่าในก็เป็นเนี่ยซ้ายดึงดุยดุยแล้วแม่จะทนจังเลยครับLadies and gentlemen after three rounds of Muay Thai actions we goTo the judges' scorecard. The first judge scored is about 29-28. The second judge scored 28-29. And the last judge scored 29-28. We have a winner by way of split decision.For the winner, Red Corner, Daniel Rodriguez, Cindy Muay Thai. ชัยชนะครับตกเป็นของทางด้านแดนเนียลครับโอ้โหยังคงรักษาสถิติไร้พ่ายไว้ได้ครับ